สวัสดีค่ะพบกับลุน่าจาก Perfect Homes นะคะวันนี้ลุน่าจะพามาชมบ้านหลังนี้ในหมู่บ้านลัดดารมอิเลแกนซ์ค่ะอยู่ในท่าศาลานะคะห่างจากพรมนาดาเพียง3นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะค่ะและอย่างที่เห็นนะคะในห้องนั่งเล่นนี่ก็จะมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบครันนะคะมีโซฟาโต๊ะแล้วก็ทีวีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องทำงานแล้วก็ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องรับประทานอาหารกันค่ะในส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะก็จะมีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะซึ่งการตกแต่งนี้เขาได้มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวด้วยค่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งสามารถมองออกไปยังสวนข้างนอกได้ค่ะและในส่วนของห้องครัวนะคะจะมีห้องครัวทั้งแบบภายในบ้านและภายนอกบ้านด้วยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีที่ล้างจานนะคะจะมีเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันแล้วก็ตู้เย็นค่ะในส่วนของบริเวณภายนอกนะคะก็จะเป็นที่ล้างจานซึ่งสามารถเพิ่มเติมเป็นห้องซักผ้าก็ได้ค่ะค่ะและสำหรับในส่วนของชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นเวนห้องนอนที่1นะคะห้องนอนที่2แล้วเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์กันค่ะและในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะอย่างที่เห็นแม้กระทั่งบริเวณพื้นไม้ยังเป็นบริเวณที่สวยงามมากค่ะดูเดินแล้วก็สบายตาแล้วก็สบายเท้าค่ะแล้วก็เตียงมาพร้อมกับเตียงใหญ่นะคะมีทีวีนะคะแล้วก็หน้าต่าง2บานซึ่งสามารถรับอากาศได้หรือว่าชมวิวข้างนอกได้ค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณของตู้เสื้อผ้านะคะอย่างที่เห็นถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวใส่ของได้เยอะเลยค่ะและในส่วนของห้องน้ำว้าวห้องน้ำดูหรูแล้วก็ดูสบายมากค่ะจะมีอ่างล้างมือที่ใหญ่นะคะกระจกบานใหญ่โถส้วมบริเวณที่อาบน้ำนะคะและที่สำคัญมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะและตรงนี้จะเป็นบริเวณของระเบียงบ้านนะคะซึ่งสามารถออกมานั่งจิบกาแฟหรือว่านั่งชิลกับเพื่อนได้ค่ะค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะไปชมสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านกันค่ะค่ะและในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่บ้านนี้นะคะนอกเหนือจากความปลอดภัยที่เข้มงวดและรปภ.ที่เป็นมิตรนะคะเรายังมีสโมสรของสระว่ายน้ำและฟิตเนสด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะและในส่วนของสระว่ายน้ำอย่างที่เห็นนะคะเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากแล้วก็ดูสวยงามและสะอาดค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องฟิตเนสกันค่ะและในส่วนของบริเวณห้องฟิตเนสนะคะอย่างที่เห็นมีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าการยกน้ำหนักค่ะแถมไม่พอนะคะอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำเลยค่ะและนี่ก็คือบริเวณของแจ็คกูซี่นะคะรอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าค่ะค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีคำถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าคลิกตรงลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะอย่าลืมที่จะไลค์ Subscribe Share วิดีโอนี้เจอลูน่าครั้งหน้าสวัสดีค่ะ